ถ้าอยู่ๆแมวที่บ้านนะฮะลุกขึ้นมาเดิน2ขาแล้วทำมืออย่างนี้นะให้รีบวิ่งออกจากบ้านเลยนะฮะแล้วอยู่กันในเหล่าอสุรกายของคุณเทรเวอร์ในโรบอทนะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามานะฮะวันนี้เราจะมาดูตัวอัปเดตแล้วก็เหล่าพวกที่เป็นเกมพาร์ทนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะตัวอัปเดตคือตัวนี้นะครับเทรนอีเตอร์นะฮะมีตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะฮะมีอีกหลายตัวเลยก่อนอื่นต้องเปลี่ยนเป็นเจ้ามอดแมนก่อนต้องบินนะฮะจะได้เร็วขึ้นเดินอย่างนี้ไม่น่าจะไหวตัวที่แบบขายาวๆนี่เหมือนกำลังทำใหม่อ่ะไปพาเจ้ามอดแมนไปฮะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยกินได้เพิ่มอาหารอ๋อเพิ่มความหิวก็ถึงว่าทำไมต้องมีความหิวด้วยบินกันต่อเรามาตรงโซนนี้นะครับโซนที่เหมือนจะมีเป็นพิษอยู่นะฮะเป็นท็อกซิกอยู่ตรงนี้ก็จะได้ตัวท็อกซิกไปด้วยแล้วก็ตัวใหม่ด้วยนะฮะลงมาหาก้อนนี่ก้อนเขียวๆหยับเรียบร้อยปลดล็อกได้ตัวหนึ่งแล้วใครมาอยู่ในนี้เนี่ยการ์ตูนแคทเซเลนเฮดนี่ขาหรือว่าอะไรเนี่ยของตัวไหนทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็โอ้โหมืดมองไม่เห็นคมไฟมาก่อนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เข้ามาปุ๊บมาเหยียบตรงนี้ตรงคราบเลือดอ่ะเรียบร้อย2ตัวมองมาที่หอคอยตรงนี้นะฮะมาด้านขวาใครลอยขึ้นไปเนี่ยตรงภูเขาตรงนี้นะครับต้องใช้ตัวบินมานะเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ใต้แมปนะฮะตัวโคโลซัสเนี่ยมันจะมี2ตัวนะฮะตัวนึงเป็นเกมพาสอีกตัวนึงเป็นตัวที่อยู่ในตู้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนตัวเกมพาสเนี่ยเห็นที่หน้าเว็บเขียน 1,000 โลบัคเลยนะฮะอยู่ไหนนี่ไงเรามาเหยียบตรงนี้นะครับเข้ามาทางเมื่อกี้ถูกแล้วเดินตามทางเรื่อยๆมาเหยียบตรงนี้ไหนอะไม่เห็นขึ้นตราเลยไม่ขึ้นให้ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าเขาน่าจะลบไปแล้วแน่เลยเหมือนจะออกไปแล้วจริงด้วยตัวที่เป็นโคโลซัสนะครับเมื่อกี้เหยียบแล้วก็เลยไม่ขึ้นแสดงว่าเหลือแค่เฉพาะที่เป็นเกมพาสใช่ไหมถึงว่าล่ะนี่ไงโคโลซัสนะครับคือตอนแรกอ่ะจะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นเป็นที่เราเหยียบเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าเขาออกไปแล้วให้เหลือตัวเดียวที่เป็นเกมพาส 1,000 โลบัคเลยนะเราสามารถดูหัวได้ใช่ไหมเนี่ยฮะสูงมากเลยนะมองไม่เห็นโอเคเรามา2ตัวนี้ก่อนแล้วกันเทรนอีเตอร์ก่อนเรียบร้อยมาเอ้ยเอ้ากินเพื่อนได้ด้วยเหรอ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมจะกินเพื่อนไปมีตัวหนึ่งควบคุมอยู่ข้างในหรือเปล่าคนขับรถไฟแล้วนี่คืออะไรตาเหรอใช่ดวงตาไหมเนี่ยมี6ขาด้วยกันมีคนนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตารอบตัวตาอยู่ข้างๆนะฮะกินได้ไหมกินไดโนเสาร์ได้ไหมเห็นเหมือนเป็นปล่อง3อันต่อกันนะส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายเป็น3ปล่องต่อกันอันนี้ก็เป็นไซเลนเฮดหัวเป็นท็อกซิกนะฮะขาก็เป็นท็อกซิกเหมือนกันมีกี่แขนเนี่ยนี่นับเป็นแขนไหม1 2มี4แขนที่แบบขาดๆด้วยนะขาก็ขาดข้างนึงนะฮะเท้ามีข้างเดียวเป็นท็อกซิกด้วยอันนี้น่าจะเป็นปีกไหมหรือว่ามือไม่แน่ใจแต่คือมีเอกลักษณ์ไงแต่ละตัวคือจะเป็นแบบแขนยาวขายาวนะฮะเดินมาแบบร้อนๆหน่อยอันนี้เราก็ปลดล็อกแล้วใช่ไหมอันนี้ที่เป็นรถถังถ้าจะไม่ผิดแตะไปแล้วครั้งที่แล้วนี่ไงเป็น Silent Head Version ตัวเล็กๆเดินไม่มีขาใช้แขนเดินต่อไปเป็นพวกเกมพาสนะฮะเดี๋ยวผมออกไปซื้อก่อนเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเมื่อกี้ออกไปกดเกมพาสมาหมดแล้วนะฮะยกเว้นอันนี้อันเดียวนะครับขอมาลองดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เลยเสียดายตังค์อันนี้เห็นแต่หัวฮะ Extra Silent Head Material Game Pass นะครับใช้ได้เป็น Silent Head แบบตัวขาวโอ้มันมองยากอ่ะเราต้องมองข้างนอกโอเคมันก็เหมือนปกติเลยใช่ไหมเปลี่ยนสกินเฉยแต่ถ้ายืนเปลี่ยนหัวเป็นหัวใสๆเหรอเป็นแก้วหรืออะไรยังไงมันใสๆนะที่หัวตัวเป็นสีขาวมือเหมือนปลาหมึกยืนแบบเหมือนไม่มีแรงแขนไม่มีแรงมุมกล้องเกมนี้มันแปลกๆนะเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสที่หน้าเราอะ
หมือนจะมีตัวมาเพิ่มใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้มันเยอะมากที่หัวแขนขาสีเดียวกันถ้ายืนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ตัวเหมือนเป็นสนิมก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ยังเป็นไซเลนเฮดแบบเปลี่ยนสกินอยู่ตัวนี้ก็บินได้เหรอนี่มาใหม่หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้น่ารักจังบินได้ด้วยเดี๋ยวค่อยลองลองเกมพาร์ทก่อน Colorful Nugget เป็นยังไง What อ๋อนี่คือตัวนักเก็ตเหรอเป็นสีสันต่างๆเฮ้ยตัวนี้น่าสนตัวเล็กๆน่ารักข้างนอกมีตัวหนึ่งใช่ไหมแต่เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีแดงเป็นขบวนการ5สีมีสีดำอีกตัวหนึ่งแถมมาตัวนี้น่ารักฮะก็เหมือนกันนะฮะเอามาเปลี่ยนสกินข้างในอีก 3-4 ตัวก็เหมือนกันนะไม่มีอะไรข้ามโคโลซัสไปก่อนนะมาที่อัลฟาไซเลนนะครับอัลฟาไซเลนเฮดมันน่าจะมีปุ่มรีเซ็ตให้กดเลยเจ้าแมวด้วยนะฮะการ์ตูนแคทเดี๋ยวมาดูว่าคอลลาโบเรชั่นกับเมื่อกี้หรือเปล่าอัลฟาไซเลนเฮดเป็นยังไงอ๋อมีลำโพงขึ้นมาอีก2ตัวมีลำโพงเพิ่มขึ้นมาอีก2อันฮะเพิ่มความหนวกหูมากขึ้นเออตัวเป็นสีแดงแต่มือเหมือนตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ยืนเฉยมือไม่ขยับนะฮะขยับแต่ลำโพงไม่มีอะไรพิเศษนะครับยืนเฉยก็ไม่กางมือมือไม่ขยับขยับแต่ลำโพงอ่ะเรียบร้อยต่อไปการ์ตูนแคทนี่ไงมีคนไปหยิบเป็นโคโลซัสแล้วแต่มองไม่เห็นหัวเห็นแต่ขาเนี่ยตัวใหญ่มากคงต้องพาไปข้างนอกนะฮะตัวนี้อยู่ในนี้น่าจะมองไม่เห็นห้ามไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูการ์ตูนแคทโดเนชั่นอ๋อมีป้ายโดเนเตอร์ให้ถือป้ายโดเนเตอร์ถือป้ายผู้บริจาคให้ไม่ทำมือเหมือนตัวนู้นแต่คือตัวเดียวกันใช่ไหมเหมือนเป็นกับดักหนูติดอยู่ที่มือแมวนะฮะไปวางผิดที่หรือเปล่าอ่ะตัวเดียวกันคนละเวอร์ชันอันนี้เวอร์ชันโดเนเตอร์เลือดลดด้วยเลือดลดด้วยสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนสวัสดีนายสวัสดีเฮ้ยตัวนี้ตรงไหนอะตัวนี้ผมหานานแล้วเนี่ยตัวที่เอาหัวโขกพื้นเนี่ยชอบตัวนี้อยู่ไหนแต่ในนี้เป็นรูปปลาครับอาจจะเป็นไซเลนเฮดหัวเป็นปลาหรือเปล่าหัวเป็นปลาก็เหมือนกับตัวนู้นดิเราเคยเข้าไปดูแล้วตัวนึงอะเนี่ยตัวเนี้ยหัวเป็นปลาคล้ายกันหรือเปล่าอ้าวนี่คือตัวอะไรอ่ะโอ้ตัวนี้ก็สูงครับมี3ตัวให้เลือกอันนี้คือเหมือนเป็นปลาใช่ไหมอ๋อเหมือนตัวนู้นเลยเหมือนตัวสีขาวตรงนู้นเลยแต่ว่าอันนี้มีเกล็ดอยู่ข้างหลังมีมือด้วยโอ้มีหน้าอยู่ข้างในเฮ้ยตัวนี้เขาท่าหลอนอยู่หลอนอยู่คล้ายๆเหมือนเป็นไดโนเสาร์เวอร์ชันที่อยู่ใต้น้ำทำไมนายบินได้เพื่อนยังเดินอยู่เลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โอเคต่อไปอันนี้ตัวใหญ่ไว้ก่อนเอาตัวเล็กมาก่อนตัวนี้อ๋อยกขาข้างหนึ่งครับวิ่งทีละ2ขาแต่ไม่มีหน้าข้างในฮะยืนเฉยยกขาข้างหนึ่งนะฮะไม่มีปากใช่ไหมมีแต่ตาโอเคอีกตัวหนึ่งตัวสูงตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวใหญ่ผมต้องออกไปข้างนอกนะฮะไม่งั้นมองไม่เห็นเอ้ยมีไฟด้วยที่หลังเอ้ยผมจะมองเห็นไหมเนี่ยเดินก็ช้าด้วยอันนี้คือตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่คือตัวไหนอะตัวนู่นไปเพื่อนออกไปยืนเทียบกันหน่อยโอ้ตอนกลางคืนมองไม่เห็นตัวเขาใหญ่กว่า แต่ของผมมีไฟของผมเวอร์ชันเรืองแสงมีไฟที่หัวที่หลังแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยทำอะไรได้บ้างเนี่ยอันไหนคือหน้ามันมองยากนี่คือหัวใช่ไหมไม่มีหน้าเหรออ่ะโอเคเหลืออีกอันนึงฮะโคโลซัสนะครับเดี๋ยวไปซื้อก่อนโอ้โหใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้แน่นอนนี่คือปรับมุมกล้องออกมาสุดแล้วนะฮะมองได้แค่นี้นะครับมองตัวเองเห็นแค่นี้เดี๋ยวก่อนผมไปพาเจ้ายูสึเกะมาดีกว่ามองไม่เห็นโอเคฮะพาเจ้ายูสึเกะมาแล้วนะครับยูสึเกะรอแป๊บนึงนะห้ามแกล้งเพื่อนผมนะเนี่ยทุกคนฝากยูสึเกะด้วยขอไปแปลงร่างแป๊บหนึ่งมโนโนเกะแกกลายเป็นตัวอะไรไปเนี่ยมองเห็นอยู่โอเคโอมีตาด้วยใช่ปากหรือเปล่าปากหรือหัวหรือเขาหรืออะไรยังไงนี่น่าจะเป็นหัวนะฮะมีตาอยู่งี้แล้วก็นี่คือปาก
ลิ้นขาดูไกลเหมือนด้วงด้วงที่แบบขาใหญ่ๆขายาวอันนี้ไม่ใช่หางนะขาเป็นปล้องอันนี้คือทั้งหมดที่อัปเดตมาใหม่นะครับสำหรับเราอสุรกายของคุณเทรเวอร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ